าณ 1,200 ตัวซึ่งในส่วนของประโยชน์ของกล้องนี้นะครับก็คืออันดับแรกในส่วนของกลุ่มงานจราจรปริมณฑลไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแม่ริมสันทรายสารพีดอยสะเก็ดสันมะแพงอันนี้คือเป็นการตรวจสภาพการจราจรโดยรวมซึ่งในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนะครับก็จะมีห้องศูนย์ CCTV กับห้องศูนย์วิทยุนะครับทำงานโคกันเราสามารถที่จะตรวจสอบรายแถวนะครับใน10ทางร่วมทางแยกหลักซึ่งตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดู10ทางร่วมทางแยกหลักนะครับที่เราทำรูทไว้นะครับในส่วนของการแก้ไขปัญหาการจราจรในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับกันแดงได้ไหมครับกันแดงมันก็มันได้มีคลิปไงคลิปกันได้เกียร์ยี่ห้อรถได้เลยจากกล้องนี้ได้ดูที่พลอนจังหวัดเรียบร้อยหมดแล้วมั้งครับเนี่ยผู้ทำผิดนี่ทำจริงจังเพราะว่าอาจารย์กำเป็นยิงจริงจังกล้องเองในส่วนนี้ต้องตรวจสอบประวัติโดยก็คือในส่วนของเราจะต้องตรวจสอบผู้กระทำความผิดในส่วนของผู้ครอบครองรถนะว่ามีประวัติในการกระทำความผิดมาก่อนแล้วเบื้องต้นนี้เขาทราบว่าเป็นใครแล้วก็ได้ติดต่อประสานแล้วครับประสานครับในส่วนของการเรียนแบบนะครับพฤติกรรมในโลกโซเชียลนะครับก็จะมีในส่วนนี้เป็นบางส่วนนะครับซึ่งทางผู้ข้ามชาก็ได้เข้าไปดูแลใกล้ชิดโดยเฉพาะย่านสถานศึกษาต่างๆที่จะมีผลกระทบนะครับในส่วนของผู้ที่กระทำความผิดก็คงจะมีการเข้าไปประสานขอร่วมมือโดยเฉพาะฝ่ายศึกษาอบรมนะครับให้ความรู้ทางด้านกฎหมายอย่าให้เป็นเรื่องอย่างในส่วนของผู้กระทำความผิดต่อไปครับจะเตือนผู้ที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านโผล่อย่างนี้ในระดับใหม่เนี่ยมีกล้องประมาณ 1,270 ตัวนะครับซึ่งสามารถครอบคลุมในการตรวจสอบผู้กระทำผิดในเส้นทางต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของเทคโนโลยีตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับว่ากล้องนะครับที่มันได้ข้อมูลเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของการติดตามจับกลุ่มนะครับก็ได้เชิญตัวมาพบนะครับในคาดว่าภายในวันนี้ก็สามารถที่จะเชิญตัวมาพบแล้วก็ในส่วนของความผิดนะครับก็คือเท่าที่ตรวจสอบนะครับซึ่งเป็นข้อห่วงใยของท่านผู้ช่วยการตำรวจภูธรภาค5ท่านพลตำรวจโทมนตรีสมบูรณ์นนท์นะครับได้มอบหมายสั่งการทางท่านผู้ว่าการตำรวจภูธรเชียงใหม่นะครับท่านพลตำรวจตรีพิเชษฐ์ธีรนันทศิลป์นะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรเชียงใหม่ในการที่จะตรวจสอบโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยก็คือของตำรวจภูธรเชียงใหม่ก็ใช้สมาร์ทซิตี้นะครับคือการใช้กล้อง CCTV ครอบคลุมทั่วในเขตเมืองเชียงใหม่เนี่ยประมาณ 1,200 ตัวนะครับซึ่งเมื่อเช้าที่ผ่านมาก็สามารถที่จะตรวจสอบเส้นทางของผู้กระทำความผิดนะครับตรวจสอบเบื้องต้นเป็นอายุประมาณ20ต้นๆ นะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ที่ถ่ายคลิปนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับในส่วนของเรื่องการที่จะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุการเกิดอาชญากรรมอย่างอื่นนะครับโดยเฉพาะข้อหาดังกล่าวก็จะเป็นขับรถประมาทหวาดเสียวนะครับและในส่วนของอุปกรณ์ส่วนควบนะครับแล้วก็การไม่สวมใส่หมวกนิรภัยซึ่งตรงนี้ก็จะมีการดำเนินคดีต่อไปครับ